บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้เทพเจ้าใช้สิงเอียที่ศาลเจ้าชั่วคราวต้นแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกลางดึกของวันที่21มกราคมเพื่อขอพรขอโชคลาภแก้ชงเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีโดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จในยามแรกทางทิศตะวันออกมาประทานโชคลาภความร่ำรวยสุขภาพความรักในครอบครัวในค่ำคืนของวันขึ้นปีใหม่ผู้คนจึงนิยมไปกราบไหว้เป็นเทพองค์แรกๆของเทศกาลขณะที่งานตรุษจีนบริเวณตรอกศรีไกรลาชซึ่งจัดเป็นปีที่107แล้วก็คึกคักไม่แพ้กันโดยในปีนี้ได้มีการประดับประดาไปด้วยโคมไฟสมวัฒนธรรม2ชาติซุ้ม4สิงห์1เสือแต่ที่เป็นไฮไลท์ของเด็กๆคงหนีไม่พ้นซุ้มแต่งหน้าเป็นนักสู้แห่งเขาเลี้ยงซานที่มีนักท่องเที่ยวและเด็กๆต่างมารอคิวกันอย่างคึกคักให้ช่างได้ขีดเขียนแบบจัดเต็มจนเหมือนมีหน้ากากโบราณอยู่บนใบหน้าอย่างสุดเท่เลยทีเดียว